อ๋อครับสวัสดีครับคุณเก็บได้ยินใช่ไหมครับได้ยินชัดเจนดีมากๆเลยครับชื่ออะไรครับชื่อมิกครับผมพอดีผมไปอาจจะไปเมนไว้ใน YouTube อ่ะครับคุณเก็บว่าที่ผมอยากคุยกับคุณเก็บก่อนที่คุณเก็บจะไปต่างประเทศนะครับอ๋อโอเคสวัสดีครับครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับจริงๆก็ตัดสินใจที่อยากจะคุยมาก็ระยะนึงแล้วล่ะครับแต่ก็อย่างที่แจ้งไปว่าส่วนตัวก็ดูคลิปของคุณกิฟต์มาก็น่าจะเกือบเซปเทมเบอร์ปีที่แล้วได้มั้งครับครับก็ค่อยๆไล่ดูมาแล้วก็เราสั้นๆแล้วกันครับก็เริ่มเข้าวงการคริปโตจริงก็อาจจะช่วง10เมย์ปีที่แล้วครับช่วงที่คราชหนักที่สุดก็เป็นครั้งแรกที่ซื้อสปอตแล้วก็ค่อยๆดูมาเรื่อยๆแหละครับตอนแรกก็เป็นแนวอินเวสต์แล้วก็พอเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็ย้อนกลับไปก่อนที่ Evergrande จะเกิดอะครับแล้วก็ได้กำไรออกมาช่วงหนึ่งจริงๆก็ลงทุนเพราะแฟนด้วยละครับก็อย่างที่คุณตุกติ๊กแจ้งไปว่าก็อยากจะเทรดเอาเงินไปแต่งงานน่ารักจังครับครับผมโทษครับพูดกระตุกกระตักนิดหน่อยไม่เป็นไรครับครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยเอาเงินออกมาส่วนหนึ่งอะครับแล้วก็ไปลงพวก NFT พวกเกมอะครับในแก๊งนี้น่าจะเคยมี C-City กันบ้างล่ะครับใช่ไหมครับที่เพิ่งปิดตัวไปใช่ครับอันนั้นก็หายไปประมาณ 4-5 หมื่นบาทได้อะครับก็ถ้าถามส่วนตัวนะครับว่าเงินลงทุนจริงๆ 4-5 หมื่นบาทสำหรับเราก็เหมือนจ่ายค่าครูไปอะครับแล้วก็เลยตั้งใจกับแฟนเอาไว้อะครับก็บอกแฟนว่าโอเคก็ตอนนั้นเริ่มศึกษาเรื่อง Elliot Wave จากทางช่องคุณกิฟต์เนี่ยครับจริงจังละแต่ก็ยังไม่ได้เล่นจนกระทั่งคิดว่าถ้าปีใหม่ก็ทำตัวใหม่ก็เลยว่า1แจนเมื่อไหร่ก็จะเริ่มเล่นเมื่อนั้นนะครับก็เริ่มตีก็จากคลิป collection flat ก็ฝึกเล่นไปจริงๆก็เริ่มไม้เล็กอะครับจริงๆก็เริ่มที่100ดอลเนี่ยแหละครับเพิ่งจะมาเข้าเล่นฟิวเจอร์จริงจังก็เข้ามาก่อน100ดอลแล้วก็ช่วงเดือนเฟบก็ได้จากกาล่าไปพอสมควรนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือก็มีตีเอาไว้หลายๆตัวเหมือนกันนะครับ Luna, Avax, IOST นิดหน่อย Ethereum อะไรอย่างเงี้ยครับก็ตีไปแต่ว่าประเด็นเนี่ยที่แจ้งทางคุณตุ๊กติ๊กไปเนี่ยคือถ้าตีผิดเนี่ยผมก็ยังโอเคนะหมายถึงว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราก็เพิ่งเข้ามาได้แค่3เดือนควอเตอร์เดียวเพิ่งจะศึกษาจริงจังแต่พอตอนที่ตีถูกเนี่ยหมายถึงว่าเหมือนท่านถ้าดานตอนนี้ครับยกตัวอย่างเซโลอะครับใช่ก็ลองตีดูแล้วก็เพิ่งมาเห็นเทรดเซตอัพของทางคุณกีบอะครับ แล้วก็เฮ้ยมันก็ยังตรงอยู่บ้างนี่หว่าแต่ว่า มันจะมีบางตัวอันนี้น่าจะกาล่าด้วยบังคับตัวหนึ่งที่ว่าเคยตีว่ามันไปถูกทางแล้วแหละแต่ว่าพอมันขึ้นเนี่ยเรากลับกลัว เรากลับเรียกว่าผมน่าจะบียอนเรื่องขายหมูไปแล้วล่ะครับเพราะว่าก็ฟังพอดแคสต์ของคุณกิฟต์มาซ้ำๆพอสมควรเหมือนกันก็ถือว่ากำไรก็คือกำไรอยู่ดีกำไรมากกำไรน้อยคือกำไรก็ท่องไว้เสมอแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าพอตีพลาดแล้ว stop loss ขาดทุนกินไปนะครับก็ช่างมันไม่เป็นไรแต่ว่าพอตีถูกเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเราไม่กล้าถือครับแล้วก็หลักๆ ก็เล่นมาเทงเกลอะครับก็เล่นการถัวของคุณกิฟต์ซึ่งเมื่อกี้ที่ฟังก็เพิ่งจะมารู้ว่าอ้อโอเคการถัวจริงๆเนี่ยหมายถึงว่ามันเคลียร์มากขึ้นว่าโอเคมันต้องถัวที่เราตีเอาไว้ก่อนแล้วถ้ามันลงไปที่คุณกิฟต์บอกเมื่อกี้88ลงไป94อย่างเงี้ยตรงนั้นเราค่อยไปวัดดูกันอีกทีนึงว่ามันจะกระชากขึ้นไปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยว่าแบบว่าไม่แน่ใจว่ามันใช่เรื่องการปรึกษาไหมหรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่ก็ถ้าจริงๆก็คงทนเขียวไม่ได้มั้งครับถ้าเทียบแบบทางที่คุณกิฟต์เคยเล่าแล้วก็ยังคงรอพอดแคสต์นะครับ ถ้าถามผมว่าการทนเขียวเนี่ยหมายถึงว่าการเอาออกโพซิชันหรือว่าเราควรจะดูโพไหมหรือว่าเราควรจะเซตตัวเทคโปรฟิตไปไว้เลยหรอครับจริงๆอย่างนี้ครับอาการนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากเลยเป็นตัวอย่างที่ดีมากคือคนที่ไม่รู้อะไรเลยก็เล่นแบบไม่รู้เนาะอันนั้นก็จะงงหน่อยเพราะว่าไม่มีระบบไม่มีอะไรทีนี้คุณมิกเริ่มมีระบบแล้วเริ่มจะศึกษาการใช้งานของทฤษฎี Elliott Wave หรือหลังจากนี้ได้ไปศึกษาทฤษฎีอื่นมีอินดิเคเตอร์เข้ามาช่วย
มีเรื่องข่าวเข้ามาช่วยมีเรื่องอิเลทเวฟที่น่าจะมีประสบการณ์มากขึ้นเข้ามาช่วยสิ่งนี้บางทีมันไม่หายไปนะเพราะมันคือเรื่องในจิตของเราถ้าเราตีผิดเรามีสต็อปลอสซึ่งดีมากแบบนั้นก็คือผิดก็คือตัดจบสต็อปลอสตรงนั้นไปเลยแล้วก็ว่ากันใหม่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆตัวอย่างนึงนะครับปัญหาก็คือว่าตอนที่มันถูกตอนที่ราคามันวิ่งไปตามเซตอัพที่เราวางไว้มันก็วิ่งไปวิ่งไปเรื่อยๆตอนนั้นพอจะจับความรู้สึกได้ไหมว่าที่บอกผมว่ากลัวเนี่ยกลัวอะไรถ้าเอาจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นความคิดตัวเองซะมากกว่ามั้งครับว่าเราไม่รู้อะครับหมายถึงว่าไอ้จากที่เรียนอิเลียดเวฟหรือว่าหนังสือคุณตงเตงอะครับที่ซื้อมาเหมือนกันครับก็เรียกว่าเหมือนอาจจะยังไม่ได้การปฏิบัติเต็มๆอะครับหมายถึงว่าอาจจะยังไม่เคย success ว่าอ๋อเนี่ยแหละขา3อ๋อเนี่ยแหละขา5หรือจริงๆแล้วเหมือนว่าตีช็อตเอาไว้อะครับรู้หน้าล่าสุดอะครับผมก็ตีช็อตไว้นะก็จริงๆก็เล่นมาทิงเกลเหมือนเดิมครับก็ถั่วแล้วพอมันลงมันยกตัวอย่างแบบไม้ที่2ปุ๊บแล้วมันลงมาปุ๊บผมตัดทิ้งเลยครับผมแบบว่าเฮ้ยมันลงจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขายเอากำไรออกมาก่อนโดยที่ว่าอ้าวสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเพิ่งจะลงมาแค่แบบไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้ลงไปแบบ50หรือ 61.8 เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ตัวหน้าผมก็ไม่ได้ดูต่อแล้วก็อันไหนจบปุ๊บผมก็เหมือนแบบตัดทิ้งไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยมาดูใหม่เราจะได้ตีกราฟใหม่ใช่ครับหลักๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยยังถ้าขาลงที่ว่าโดน stop loss หรือว่าผิดเซตอัพอะครับอาจจะเป็นแบบว่ามันลงมาเกินขาหนึ่งแล้วหรือว่า overlap ขาหนึ่งอะไรเงี้ยครับถ้าเบสิกเบื้องต้นใช่แต่ว่าไอตอนขาขึ้นเนี่ยเอาจริงๆยังไม่เคยเจอ 160.8 หรือว่าไม่เคยเจอแบบขา5ตอนที่มันเป็นแบบ 78.6 หรือว่าขึ้นไปอีกอะไรประมาณเนี้ยครับก็เป็นอาการทนเขียวไม่ได้ที่เมื่อกี้ผมจับใจความได้เนี่ยอาจจะต้องบอกว่าประสบการณ์ยังมีค่อนข้างน้อยอยู่ถูกไหมครับประสบการณ์ในการที่เราจะรันเทรนไปได้ในกรณีที่โอเคเซตอัพของเรามันถูกแล้วแล้วมันก็วิ่งจริงๆมีกลัวไหมว่าถ้าไม่ปิดตรงนี้เดี๋ยวมันวนลงไปข้างล่างแล้วเราจะไปขาดทุนแทนมีความกลัวแบบนั้นแวบเข้ามาบ้างไหมจริงๆก็ถ้ามันเหมือนถ้าผมเคยดูคนกิฟไว้สมมติถ้ามันขึ้นไปสัก 20-30% แล้วเงี้ยครับถ้าเพลย์เซฟเนี่ยก็เอาโพซิชันออกมาส่วนหนึ่งไว้ก่อนก็ได้ใช่ครับแล้วก็ที่เหลือคือจริงๆก็ทำพยายามศึกษาจากทางคุณกิฟนั่นแหละครับว่าโอเคถ้ามันขึ้นไปถูกทางสัก 30% ผมยอมเอาออกมาส่วนหนึ่งก่อนดีกว่าเพราะว่าผมก็กลัวเนาะหมายถึงว่าอาจจะส่วนตัวก็กลัวเขียวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยคือพอมันเริ่มกลัวเข้ามากๆเนี่ยกลับกลายเป็นว่า position ที่ผมเปิดนะครับมันเล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จริงๆมาเริ่มที่อยากจะคุยกับทาง Discord เนี่ยครับก็อาจจะเป็นช่วงตั้งแต่สงครามอ่ะครับที่มันเกิดขึ้นครับแล้วก็สรุปว่าตัวที่ตีไว้อย่างเงี้ยครับผิดเพี้ยนทั้งหมดเลยหมายถึงว่าโดนซับล็อตกินอีกละโดนซับล็อตกินอีกละอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวพักก่อนกำไรที่ได้มาบวกลบอ่ะครับจาก100เนี่ยเล่นจนไปได้สักประมาณเกือบ$300หรือ$300อย่างเงี้ยครับซึ่งหลักๆเนี่ยมาจากกาล่าแหละครับที่มันที่ตอนนั้นมันขึ้นไปแล้วก็ผมจำไม่ได้ว่ามี IOST บ้างเล็กน้อยนะครับใช่แต่ว่าพอเข้าเดือนมาร์ชเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าไอ้กำไรที่ได้มาตอนเนี้ยคืนตลาดหมดละเหลือแต่ทุนเหมือนเดิมซึ่งส่วนตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบลองมั้งครับว่าถ้ามันไปทุกข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความรู้สึกเราจะเป็นยังไงหรือว่าเงินในพอร์ตมันจะเหลือเท่าไหร่เพราะว่าเงินที่เอามาเล่นจริงๆก็เป็นเงินที่เสียได้อยู่แล้วครับถ้าเอาตรงๆนะครับแต่มันคงไม่ได้เป็นโพซิชั่นที่ใหญ่มากเพราะว่าครับเราอยากที่จะลองตลาดไปก่อนเพราะว่าผมก็เพิ่งเริ่มได้แค่ควอเตอร์เดียวแล้วก็เท่าที่ฟังทางช่องคุณกิฟมาตลอดเนี่ยก็คุณกิฟก็เล่นมา10ปีแล้วได้ใช่ไหมครับครับครับแล้วก็เพิ่งจะมาเข้าลู่เข้าทางก็ช่วงครึ่ง10ปีหลังอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็เลยว่ายังมองตัวเองว่าเพิ่งเข้าตลาดก็ถ้าเดือนเมนี้ก็คงเป็น1ปีเต็มอะครับแต่ว่าเพิ่งจะศึกษาการเทรด
ก่อนนั้นเป็นแนว invest มากกว่าครับครับก็ลงทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้คิดอะไรก็ทิ้งลืมครับใช่แต่ว่าพออย่างที่บอกไว้ว่าก็โอเคอยากลองเก็บตังค์ตรงเนี้ยแล้วก็ลองแต่งงานดูก็แฟนผมก็ให้เวลาผม10 ปีอะครับ ให้เวลาเยอะนะโอเคเลยน่ารักจังผมก็บอกเขาว่าก็ถ้าผมไม่รวยผมก็คงไม่ขอแต่งนะครับเพราะว่าก็เนาะก็ถ้าแต่งงานก็อยากดูแลเขาได้ครับถ้าเอาตามตรงอ่ะก็เลยว่าโอเคก็เดี๋ยวเริ่มไม้เล็กไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเราเริ่มจับความหลักๆคือความรู้สึกตัวเองมากกว่ามั้งครับว่าความรู้สึกเราจะรู้สึกยังไงกับเงินที่เสียไปเพราะว่าผมก็คิดเสมอว่าอันนี้เป็นเงินค่าเรียนนะครับอาจจะเสียกับซีซิตี้เยอะไปหน่อยครับอันนั้นก็ไม่นับว่าเป็นเทรดละกันนะครับแน่นอนดูดีมากนะในมุมมองของผมที่ได้คุยมากับคนที่เริ่มใหม่ๆตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับกับเพื่อนๆที่ฟังอยู่อาจจะกลางเก่ากลางใหม่บางคนใหม่กว่าคุณมิกอีกบางคนอาจจะเก่ากว่าคุณมิกนิดหน่อยอันนี้เป็น mindset ที่ดีมากๆเลยนะครับที่รู้ตัวนะว่าฉันเพิ่งมาเจอเกมใหม่มาเจอสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นให้เวลากับมันให้เวลาที่เราจะเอาเงินที่เราเสียได้แล้วก็มาลองเล่นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณมิกพูดมาเมื่อกี้คือการจับความรู้สึกตัวเองครับตรงนี้สำคัญมากเพราะผมย้ำเสมอว่าการเทรดคือการต่อสู้กับตัวเองตลาดเขาก็ไปไหนมาไหนเรื่อยเปื่อยนะจะขึ้นจะลงจะไซด์เวย์นั่นคือเรื่องของตลาดเราควบคุมไม่ได้สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นอกจากเรื่องเทคนิคสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นอกจาก money management ซึ่งเป็นแฟกเตอร์ที่ใหญ่มากในการเทรดก็คือเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้การปรับ mindset ว่าเอ้ยฉันเป็นแบบนี้เราต้องรู้ก่อนนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าให้ทำเทรดไดอารี่ว่าฉันเทรดตรงนี้เข้าลองเข้าช็อตออกตรงนี้ดีไหมออกไม่ดีเพราะอะไรออกไม่ดีแล้วไปขายหมูออกไม่ดีแล้วไปวนทุนตรงนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ตัวเองก่อนว่าเราเป็นแบบไหนความรู้สึกระหว่างที่เราครองโพซิชันระหว่างที่เราปิดโพซิชันเราปิดเพราะอะไรตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่แน่ใจว่าคุณมิกได้ทำหรือเปล่าครับตัวเทรดไดอารี่ตัวนี้เอาจริงๆผมไม่ได้จดไดอารี่ครับแต่ก็ถ้าเปิดกราฟออกมาก็จะจำได้ครับว่าอ๋อตรงนี้อ๋อตรงนั้นเพราะว่าถ้าเหตุการณ์เจ็บสุด10เมษายนครับคุณกิฟต์ปีที่แล้วครับที่ว่าช่วงพีคลงมาใช่ไหมครับใช่ผมเข้าที่ยอดเลยครับ แล้วก็พอมันลงมาสัก10,000กว่าเงี้ยครับก็ยอมตัดออกดีกว่าเพราะตอนนั้นคือเข้ามาด้วยด็อกคอยครับก็อาจจะเป็นเหรียญแฟรนดี้ของทุกท่านที่เข้ามาในตลาดนะณตอนนั้นครับแต่ว่าก็หลักๆก็ซื้อบิตคอยแต่ก่อนหน้านั้นผมดูเป็นช่องต่างชาติอะครับชื่อคริปโตอันนั้นเขาจะเป็นแนวอินเวสต์มากกว่าใช่ก็เรื่องการจัดการพอร์ตนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าโดยส่วนตัวนะครับมองว่าด้วยจำนวนเงินที่เราลงเนี่ยแล้วด้วยเวลาที่เรามีตรงนั้นอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราทั้งหมดอะครับก็เลยเอาเงินส่วนหนึ่งไปเทรดฟิวเจอร์อาจจะฟังดูไอ้นี่ไปหน่อยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็อยากรู้ตัวเองว่าเป็นยังไงบวกกับว่าถ้ามันขึ้นเนี่ยประเด็นคือผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะขึ้นเพราะอะไรอะครับซึ่ง พอเรื่องอีเลียดเวฟมันมาเกี่ยวข้องเรื่องตัวเลขมาเกี่ยวข้องเรื่องการทำเซตอัพมาเกี่ยวข้องผมเลยมองว่าเออก็อันนี้แหละน่าจะตอบโจทย์เรามากที่สุดแล้ว อะไรเงี้ยครับนอกเหนือจากการฟังข่าวหรือฟันเดเมนทัลทุกๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ก็พยายามที่จะผสมให้มันเข้ากันให้ได้ดีที่สุดอะครับทั้งเรื่องข่าวเอ่ยหรือว่าเรื่องเว็บเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยครับครับใช่แล้วก็จริงๆตัวเองก็ยังมีงานประจำอยู่แล้วครับก็เลยว่าเงินที่เอามาเสียเนี่ยมันก็เลยเป็นเงินที่เราตั้งใจเสียอยู่แล้วเป็นเงินที่ เสียได้เนาะขออนุญาตถามนิดนึงไซส์ของโพซิชันที่เปิดเนี่ยประมาณกี่ดอลลาร์ครับตัวมาร์จิ้นแล้วเล่นเลเวอเรจเท่าไหร่เล่นคูณ5ครับตามตำราคุณกิฟต์เลยครับครับ ก็ไม่กล้าเล่นเกินมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกว่าส่วนตัวก็กลัวเขียวอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับครับแต่ว่าถ้าเล่นสมมติว่ากาล่าเงี้ยครับ10 ดอลใช่ไหมครับก็เหมือนที่ผมเคยเห็นโพสต์ของคุณผมไม่แน่ใจคุณตุ๊กติ๊กหรือเปล่านะครับหรือว่าพอคนอื่นที่ว่าลง10แล้วก็20 3 ไม้ครับครับแล้วถ้ามันลงมามากกว่านั้นอีกเนี่ย
ก็คือเราต้องหาจุด stop loss ออกแล้วซึ่งไอ้ตรงยอมขาดทุนเนี่ยผมยอมขาดได้ครับเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าผมจะขาดเท่าไหร่แต่ว่าพอมันขึ้นไปกำไรเนี่ยเราเริ่มไม่มั่นใจแล้วไงครับว่าเฮ้ยมันขึ้นไปแตะเหมือนกาล่าที่มันขึ้นไปทำ3ทำ5ขึ้นยาวๆก่อนที่มันจะลงมารอบล่าสุดอะครับอันนั้นก็ขายไปหมดเลยนะครับขายตั้งแต่ที่มันยังไม่ได้แตะร้อยด้วยซ้ำครับถ้าผมจำไม่ผิดนะยังไม่แตะ 100% เลยด้วยซ้ำครับของขา3อะครับครับแล้วก็เอาออกแล้วแต่ว่าทั้งที่อ้าวมันไปขา3จริงวะอ้าวมันไปขา5จริงวะเฮ้ยแล้วกูเอาออกทำไมครับใช่ครับก็แล้วก็บางทีขาช็อตอย่างเงี้ยครับช็อตกาล่าก็มีบ้างแล้วก็ลูน่าล่าสุดก็มีบ้างปะปลายอะครับใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเงินตรงนี้ที่เอามาลงอะครับผมมองว่าเหมือนเอามาซื้อความรู้สึกมากกว่าครับยังไม่ได้ expect ว่าอ๋อ3เดือนเหมือนทางภรรยาคุณกิฟต์อะครับที่ว่าเทรดจาก 50,000 ไปล้านนึงอย่างเงี้ยครับครับอันนั้นก็ไอดอลผมเหมือนกันผมก็แบบโอ้เฮ้ยแปลว่าเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะส่วนตัวก็เคยจับตลาดหุ้นมาบ้างหุ้นไทยอะครับใช่แต่ว่าก็เทรดปากปลายอะครับไม่ได้แบบเริ่มลงดีเทลสักเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้แฟนก็เริ่มมีการแบบตีกราฟหุ้นไทยให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไปๆมาหุ้นไทยมันอาจจะเสถียรภาพกว่ามั้งครับแต่ว่ามันก็ดูไทม์เฟรมเดย์เป็นหลักนะครับเท่าที่ผมดูนะครับใช่แต่มันก็อาจจะช้ากว่าคริปโตไปหลายเท่าเลยอะครับสำหรับผมเนี่ยเหมือนบิตคอยน์มันก็ everyone's money อยู่แล้วครับก็เลยมองว่าอาจจะเป็นเนี่ยแหละ scale human being หรือว่าจิตของคนจริงๆที่กราฟมันขยับไปตามนั้นนะครับอันนี้เป็น belief ผมนะครับอันนี้ถ้าผมผิดถูกยังไงก็ไอ้นี่ได้แต่ว่าผมแค่อาจจะอยากหาจุดลงทุนที่ว่าเหมือนมันก็คงตอบโจทย์ตัวเองด้วยครับแล้วก็ถ้ากราฟไทยอย่างเงี้ยครับบางทีมันเริ่มมา100กว่าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้ผมจะไปเริ่มติ๊งเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าเป็นคริปโตอย่างเงี้ยครับตัวใหม่ๆออกมาหรือว่าเล่นเป็นไทม์เฟรมที่ย่อยลงมาก็ได้อย่างเงี้ยครับมันก็เลยเรียกว่าผมว่างเมื่อไหร่ผมจะได้ดูเมื่อนั้นเพราะว่าตลาดมัน24ชั่วโมงครับแล้วที่ดีที่สุดที่ให้ตัวเองขยับเข้ามาเนี่ยเพราะว่ามันถอนเงินได้24ชั่วโมงสมมติว่าถ้าผมร้อนเงินมากผมก็ถอนเงินออกมาได้เลยถ้าผมต้องใช้นะตอนนั้นแต่ว่าถ้าเป็นแบบกองทุนหรือหุ้นไทยอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องใช้เวลาใช่ครับทีบวกหนึ่งทีบวกสามอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้แหละครับก็เป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมถึงเข้ามาในคริปโตซึ่งผมไม่รู้นะว่าถูกหรือผิดแต่ถามว่ามันทำเงินให้ได้ไหมอันนี้ก็ตอบว่าทำได้ครับใช่แต่ก็ทำให้เราเสียเงินได้ได้เหมือนกันแต่ว่าก็จุดกลัวคงมีแค่จุดกลัวถือเขียวเนี่ยแหละครับจริงๆต้องลองทำดูนะครับว่าเราจะพยายามสร้างวินัยให้การทนเขียวของเราเนี่ยมันเป็นระบบได้ยังไงเพราะตอนนี้ผมเชื่อว่าบางทีอาจจะออกด้วยอารมณ์เป็นหลักโดยที่ถูกแรงกระตุ้นบางอย่างมาผลักดันให้เราใช้อารมณ์ในการปิดโพซิชันทั้งที่ตอนนั้นมันเขียวอยู่แล้วเราก็มีเซตอัพที่เราทำไว้ตรงนี้อาจจะช่วยได้นะครับการทำเทรดไดอารี่นะตรงนี้อาจจะช่วยได้ว่าเราทำตรงนี้เทรดแล้วก็เอามาบันทึกเทรดแล้วก็เอามาบันทึกมันจะเห็นภาพชัดว่าเราทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้เพราะอะไรนั่นคือข้อแรกที่ผมอยากให้ทำข้อที่สองก็คือถ้าเราจะ stick to the plan บางทีจังหวะนั้นเนี่ยที่เรามองหน้าจอคอมพิวเตอร์มองโทรศัพท์มือถืออยู่บางทีเราลืมไปครับเพราะว่าความกลัวมันเข้ามาผลักดันให้เราทำอะไรบางอย่างซึ่งณจังหวะที่สมองที่ควบคุมความกลัวตัวนี้อยู่มันทำงานลอจิกของเราจะหายไปสิ่งที่เคยเป็นแผนของเราจะหายไปผมจำชื่อไม่ได้แล้วเป็นสมองส่วนเล็กๆซึ่งจะถูกกระตุ้นแล้วสามารถไปตัดการทำงานของสมองฝั่งที่เป็นการควบคุมลอจิกก็คือการดูเหตุผลที่เราเตรียมไว้จะตัดไปหมดเลยซึ่งผมคิดว่าสมองตรงส่วนนี้ของมิกเนี่ยทำงานได้ดีแล้วก็ทำงานบ่อยด้วยเวลาที่มันเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นจะมีส่วนหนึ่งที่ช่วยได้ซึ่งผมใช้เหมือนกันผมจะใช้ post it หรือว่าผมจะปริ้นกระดาษมาแปะไว้หน้าจอคอมเลยว่าแผนของเราในเพลย์นั้นในเทรดเซตอัพนั้นคืออะไรโดยที่
เงิน5ดอล10ดอลมิกบอกว่าไม่เป็นไรนะเสียได้อยู่แล้วตรงเนี้ยต่อให้โดนลิควิดเดตไปทั้ง5ดอลลาร์ก็ไม่เป็นไรนี่หว่าเพราะฉะนั้นไอการที่จะเปิดโพซิชันแล้ว5ดอลน่ะจ่ายเป็นค่าเรียนนะเรียนไม่พอนะได้เรียนรู้ตัวเองได้เรียนรู้ที่จะสร้างระบบการทนเขียวเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าต่อให้มิกไปเก่งเรื่องเทคนิคอลมากขนาดไหนแต่ถ้ายังกำจัดเรื่องนี้ออกไปจากระบบการเทรดของตัวเองไม่ได้ว่าไม่ทำตามแผนในกรณีที่พอร์ตมันเขียวต่อไปถ้าเก่งเทคนิคขึ้นมาจะแทบไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่ากลัวที่จะถือโพซิชันต่อแต่ถ้าลองคิดใหม่ว่าคุณลองเอากระดาษแปะมาวางไว้แปะข้างจอคอมเลยว่าเซตอัพนี้มันวิ่งถูกทางของมันแผนของเราจะออกตรงไหน1 2 3 4สมมุติว่าได้มาที่2อาจจะไม่ได้หลุม2ใช่ไหมมาร์ติงเกลลงไปก่อนที่มันจะจบเวฟ2ดีมาร์ติงเกลลงไปปุ๊บเสร็จเราไม่ได้หลุมเพราะฉะนั้น entry ของเราจะอยู่กลางๆอาจจะสัก 6-70%มันวิ่งกลับขึ้นมาเนี่ยต้องทนแดงมาพักหนึ่งกว่ามันจะเขียวเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นหลุม2ขึ้นไปเนี่ยเรามองไว้3โอเคแม่งทำขึ้นขยายไหมวะ 161.8 แล้วก็ทำแผนไว้เลยว่านี่แผนของเราจะไปปิดที่ 138.2 ก็ได้อะสัก 20% เผื่อมันไม่ทำขึ้นขยายไงแต่ถ้ามันทำขึ้นขยายที่ 161.8 เมื่อกี้เราปิดไปละ 20-30% สมมติว่าปิดสัก 20% เหลือในมืออีก 80%ขึ้นไปที่ 161.8 มีสิทธิ์ที่จะล่วงเลยเพราะทำขึ้นขยายแล้วก็ปิดอีก 50% รวมกับ 20% ก็แลกปิดไป 70% เหลืออีก 30% ลุ้นต่อวิ่งขึ้นไปตรงไหนก็ได้ถ้ามันมีสัญญาณว่ามันจะมุดกลับลงมาปิดเลยอีก 30% จบแฮปปี้ทำกระดาษมาแปะไว้ว่านี่คือแผนของเราแล้วก็ลองทำไปเรื่อยๆถ้า5ดอลยังไม่โอเคเอาดอลเดียว1ดอลลาร์ทำเงินหล่นหายไม่เป็นไรเงินหาย1ดอลลาร์30กว่าบาทแล้วก็ช่างแม่งลดไซส์โพซิชันไปอีกถ้าเล่น10ดอลไม่โอเคเล่น20ดอลไม่โอเคเล่น5ดอลก็ยังไม่โอเคกูเอา1ดอลเลยไหมแล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์เป็นหลักว่าเอ้ยโอเคเฮ้ย1ดอลลาร์กูทำตามแผนได้วะเอางั้นลองกลับมา5ดอลไหมทำไปสัก10 20ไม้เพราะว่ามีเวลาตั้ง10ปีใช่ไหมมีเวลาตั้ง10ปีแล้วตลาดนี้ก็ยังอยู่อีกนะ1ดอลโอเคแล้วกู5ดอล5ดอลเอ้ยทำไปก็โอเคแล้วดีกว่ากูไป10ดอล20ดอล50ดอลเล่นเพิ่มเข้าไประหว่างนี้ก็ศึกษาตัวเองทำเทรดไดอารี่ลองมาดูว่าเอ้ยตอนที่เล่น1ดอลเนี่ยสภาพจิตใจเราดีกว่า5ดอลไหมถ้า1ดอลโอเค5ดอลโอเค10ดอลโอเค20ดอลไม่โอเคกูต้องกลับไป10ดอลใหม่ถ้า10ดอลโอเคสักพักกลับมา20ดอลรอบนี้แม่งโอเควะก็ไป50ดอลพอไปเจอ50ดอลแม่งเริ่มไม่โอเคอีกแล้วต้องกูกลับไป20ดอลใหม่ครับทำซ้ำไปเรื่อยๆทำซ้ำไปเรื่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์คือมนุษย์จะมีความชินครับทำอะไรไปสักอย่างนึงถึงแม้ตอนแรกมันจะไม่ค่อยโอเคกับเราแต่ทำไปสักพักเราจะเริ่มชินทนเขียวว่าทนได้ต่อให้บางครั้งเราตั้งเป้าที่ 161.8 ในขึ้นขยายไว้แล้วแม่งไปแค่100แล้วล่วงกลับลงไปทำให้เราขาดทุนแต่นั่นคือเราทำตามระบบแม้บางทีตลาดจะไม่ได้ตอบสนองในทิศทางเดียวกับที่เราประเมินไว้ก็ต้องไปดูว่าระบบป้องกันความเสี่ยง Take Profit Stop ที่ผมสอนไปแล้วเรามีการแอพพลายตรงนั้นมาใช้ได้ดีขนาดไหนลุ้นฟรีขึ้นไปข้างบนแต่ไปไม่สุดลงมาข้างล่างเราก็ต้อง Stopprofit ออกมาได้เงินค่าข้าวมาก็ยังดีแต่ไม่ใช่ว่าไปปล่อยให้มันร่วงลงไปแล้วกลายเป็น stop loss ไปข้างล่างแทนอันนั้นก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับอันนั้นก็น่าจะเคยโดนไปครั้งหนึ่งครับแต่ว่าไม่ได้เปิดใหญ่แต่ก็อย่างที่บอกว่าเพราะนั้นมันไม่ได้ขึ้นไปขนาดนั้นแล้วมันก็ลงมาตุบก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรพีเซตอัพครับเอาใหม่ลองดูนะครับประมาณนี้นะผมคิดว่าค่อนข้างดีเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆนะครับเพียงแต่ตอนนี้เราอาจจะต้องใช้เวลาลองฝึกดูซิว่าไอ้ต่อมความกลัวเนี่ยเราจะควบคุมการทำงานของมันได้ด้วยกระดาษ A4 ที่เราเขียนแพลนมาแปะไว้ข้างคอมไหมถ้าทำได้ก็ทำไปเรื่อยๆครับสุดท้ายจะชินแล้วมันจะไม่รู้สึกฝืนไม่ต้องรู้สึกว่าเราจะต้องทำอะไรพอการเทรดอย่างมีวินัยหาระบบให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นระบบเทคนิคระบบ mindset ที่เราจะ
คลองสติในการที่เราจะถือโพซิชันนั้นไปการหาจุดเทคโปรฟิตถ้ามันเป็นไปตามแผนเราจะเทคตรงไหนบ้างอย่างผมขายประจำครับขึ้น 138.2 เนี่ยผมจัดก่อนละขึ้น 161.8 เนี่ยผมก็จัดก่อนละถ้าแลบไปอีกนิดนึงกลัวว่ามันจะไม่ไป 261.8 มันอาจจะไปที่ 107.80 ผมก็ขายทิ้งให้หมดเลยเพราะว่าเป้าผมแค่ 161.8 ผมก็แฮปปี้มากๆแล้วถ้าได้มาสิ่งที่มากกว่านั้นก็คือโบนัสครับอืมเห็นด้วยครับอืมถามหน่อยว่าคุณกิฟไปเมืองไหนครับสรุปพอดีแฟนผมเขาอยากรู้เหมือนกันอ๋อก็ถ้าเป็นสวีเดนก็ต้องไปลองดูก่อนนะครับถ้าเป็นสวีเดนก็มีเมืองชื่อสต็อกโฮล์มนะเป็นเมืองหลวงก็เป็นเมืองแรกที่ไปแล้วก็อาจจะลองดูเมืองที่เป็นเมืองรองๆที่อยู่รอบๆอาจจะเดินทางไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับขับรถเข้ามาเพราะว่าผมก็ไม่อยากไปอยู่เมืองคือผมอยู่เมืองจนเอียนไปหมดแล้วอยากจะไปอยู่แบบไปอยู่แบบชนบทหน่อยถ้าเป็นแคนาดาก็จะเมืองแรกที่จะไปลงชื่อแคลการีในรัฐอัลเบอร์ตาก็จะไม่ใช่เมืองใหญ่ไม่ใช่เหมือนแวนคูเวอร์โตรอนโตอะไรพวกนี้นะครับอ๋อครับได้ครับคุณเก็บยังไงก็ขอบคุณมากครับยินดีมากมากเลยครับขอบคุณคุณตุกติกด้วยนะครับที่อุตส่าห์รันคิวให้ยังไงก็โชคดีนะครับถ้าไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ครับขอบคุณครับดีใจที่ได้คุยกันดีใจมากมากเช่นเดียวกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผม